ผมและคณะได้รับมอบหมายให้มาพัฒนาพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านแลเซาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงรายติดชายแดนพม่าภูมิลำเนาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และภูเขาเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์อวตารเนื่องจากเป็นชุมชนที่ไกลจากเมืองหลวงจึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากคนกรุงนักดังนั้นวัฒนธรรมในชุมชนจึงมีความเป็นเอกลักษณ์สูงไม่ว่าจะเป็นภาษาแฟชั่นหรือการละเล่นเป็นต้นรายได้ของชาวบ้านมาจากเกษตรกรรมพืชสวนครัวเป็นหลักผลผลิตจากหมู่บ้านนาเสานั้นได้รับการคัดเลือกโดยกลยุทธ์ที่มีคุณภาพก่อนนำส่งออกไปตามจังหวัดอื่นๆและแน่นอนคุณภาพของผลผลิตที่ได้จากหมู่บ้านย่อมมาจากการศึกษาที่ดีอ้าวนักเรียนดูที่กระดานนะคะแกน X แกน Y นี้ตั้งเป็นมุมอะไรคะมุมเบอร์ครับมุมที่ฉันเหงาครับชาวบ้านที่นี่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยอบอ้อมอารีดูไม่มีพิษมีภัยต่อคนในชุมชนและผู้มาเยือนแต่คนเหล่านี้ยังมีความตื่นตระหนกสูงพวกเขาพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในหมู่บ้านในทุกเวลาแม้แต่โอกาสพวกเขาก็พร้อมที่จะหักขี้ตาตื่นเช้ามารับบุญจากการบิณฑบาตพระอึ้ยขนาดตื่นเช้ายังจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะนั่นต่อให้ชาวบ้านแลเซาจะอยู่ไกลสุดขีดไม่มีเพลง Rolling in the Deep ให้ฟังแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีเพลงฮิตที่ชาวบ้านสามารถร้องได้ทุกๆเพศทุกๆวัยนอกจากจะใช้ร้องเพื่อความสนุกสนานเพลงฮิตยังสามารถไปใช้เกี้ยวภาราศีต่อเพศตรงข้ามที่หมายปองได้ด้วยเช่นกันฟาชั่นของชาวแลเซานั้นมีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์สูงพวกเขาจึงมีความมั่นใจที่จะจัดเต็มกับการแต่งตัวในแต่ละวันกลับมาที่เพลงฮิตโอ้โหดูสิแม้แต่เด็กวัยใสๆยังสามารถร้องมันออกมาได้โดยไม่มีผิดเพี้ยนแต่ตัวโน้ตได้ทุกโน้ต The Voice Thailand นั้นไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับเจ้าหนูเหล่านี้เลยนะเนี่ยนอกจากคุณภาพที่ดีทางผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวไว้แล้วนั้นชาวบ้านแลเซายังมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติพวกเขาจึงเริ่มฝึกกันตั้งแต่อ้าวแม่สาวน้อยมาจีบอะไรกันตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมานั้นผมและคณะเล็งเห็นว่าชาวบ้านแลเซาแม้จะดูห่างไกลความเจริญความสะดวกสบายมีค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่คนในเมืองไม่มีหนึ่งในนั้นคือความสุขความดีงามที่สำคัญคือเขาเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตของชาวแลเซาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในเมืองในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่อาศัยความเจริญ